สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็กลับมาในสถานการณ์ที่ผ่านช่วงเลวร้ายของเดือนที่แล้วมาแล้วที่ลงนะเราก็มาลุ้นกันอยู่ครั้งที่แล้วเราคุยค้างกันไว้ว่าเดี๋ยวเราลุ้นไปยาวๆช่วงลอยกระทงนะแล้วเราก็ค่อยไปลุ้นอีกทีนึงอ่ะแต่ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราอัปเดตสถานการณ์ก่อนตอนเนี้ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเรามีกระแสน้ำท่วมกรุงเทพแล้วก็ทุกคนก็ติดตามการทำงานของผู้ว่ามากแล้วก็มีดราม่าเยอะแยะมากมายแต่ละคนเนี่ยนะครับกังวลน้ำท่วมกันยังไงบ้างแถวบ้านมีประเด็นไหมใครก่อนเลยพี่จิมก่อนเลยอ่ะอ๋อก็ฝนตกหนักมากแล้วก็มีช่วงจังหวะที่น้ำท่วมเยอะแล้วก็มักเป็นตอนเช้าๆนะครับประมาณที่กำลังจะไปส่งลูกเนี่ยฮะอารมณ์ประมาณนี้ครับโอ้โหต้องวางแผนกันให้ดีเลยฮะวันไหนน้ำท่วมเลยครับก็ต้องบางทีเขาก็ประกาศอยู่ที่เรียนออนไลน์นะด้วยความที่โชคดีอย่างว่าตอนที่โควิดมาเนี่ยผมว่าทุกโรงเรียนเนี่ยเริ่มมีระบบเตรียมระบบออนไลน์ไว้แล้วสำรองไว้แล้วฉุกเฉินเวลาที่มันเกิดอะไรที่มันกระทันหันเนี่ยเขาสามารถประกาศให้เรียนออนไลน์ได้ผมก็ว่าเขาแก้ไขปัญหาได้เร็วเป็นข้อดีอย่างที่ทุกโรงเรียนเริ่มเตรียมตัวแบบนี้เอาไว้แล้วนะครับก็มีบางวันครับประกาศให้เรียนออนไลน์ไปเลยก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่จริงก็ช่วงนี้ก็ได้หมดนะฮะออนไลน์ก็ได้นะครับไปเรียนที่ไหนก็ได้นะครับก็กังวลอยู่ฮะโรคอะไรนะฝีดาดลิงอะไรอีกใช่ไหมใช่สิหลายแรกมาใหม่แล้วครับโผล่มากันกำลังจะเตรียมเที่ยวกันแล้วนะครับต่างประเทศกำลังจะมาบ้านเรากันแล้วนะมาโดนไนจีเรียหนีออกจากภูเก็ตอีกนะนะอย่างนี้เขาว่าโรคฝีดาดลิงเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาฟักตัวประมาณเดือนหนึ่งใช่ไหมครับผมไม่มั่นใจอ่านข่าวมาใช่ไหมประมาณนั้นนะเห็นเขาว่างั้นเราต้องนับจากนี้ไป1เดือนอ่ะถ้ามีใครติดเพิ่มอีกก็บวกอีก1เดือนอีกอ่ะนี่สูตรผมเลยนะถ้าจะไปเที่ยวอ่ะเราจะเที่ยวอ่ะถ้ามีใครติดอีกคนนึงนับจากตรงวันนั้นไปอีก1เดือนอ่ะถึงคุณจะเริ่มเที่ยวได้อ่ะจะไม่เจอคนติดแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นนะเฮ้ยจริงเหรอมันจะยากกว่าอ๋อยากกว่าประมาณนั้นนะฮะยากยากเอ๊ะเห็นเขาว่ามันมีปลูกฝงปลูกฝีอะไรนี่เด็กๆสมัยก่อนช่วยได้จริงเหรอครับเขาเลิกปลูกตั้งแต่ปี2020แล้วมั้งนานมากแล้วนะแต่หมายถึงว่าคนที่ปลูกก่อนหน้านั้นน่ะเขามาช่วยได้จริงเหรอฮะได้ฮะแต่ก่อนฝีดาดระบาดนะอ๋อใช่ผมเกิดไม่ทันไม่มีอะไรหรอกถามไม่งั้นแหละผมก็ไม่ทันไม่เดี๋ยวว่าฟังพี่จิมแล้วเซอร์ไพรส์เหมือนกันไหมครับว่าถ้าฝนตกน้ำท่วมหนักเนี่ยโรงเรียนก็พร้อมจะสอนออนไลน์อย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ว่าเกี่ยวกับโรคระบาดคือเดินทางลำบากเนี่ยก็พร้อมเรียนออนไลน์ครับคือเขามีสำหรับโรงเรียนที่ลูกผมเรียนอยู่นะผมว่าทุกโรงเรียนอ่ะน่าจะมีการเตรียมออนไลน์ไปบ้างแล้วเผื่อฉุกเฉินคือเขาต้องพร้อมคอนเวิร์ตในทันทีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เขาปรับตัวได้เร็วส่วนตัวนะผมมองว่าทำให้เขาปรับตัวได้เร็วนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยกังวลเรื่องโควิดเรื่องฝีดาดหรอกครับผมกังวลเรื่องซิปเมกมากกว่าแล้วก็มีปอดตรงนั้นเนี่ยนี่ขนาดกระจายความเสี่ยงแล้วนะนะขนาดกระจายไปหลายกระดานเอ็กเชนจ์มากนะเพราะว่าคือเราก็ไม่มีปัญหาหรอกซิปเหมือนกันเหรอใช่มั้ยพี่มีเพราะว่าผมเองอ่ะด้วยความที่เราอ่ะก็ไม่ได้เราไม่กล้าไว้ต่างประเทศเยอะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าต่างประเทศอ่ะมันไปจริงมันตามไม่ได้เลยนะครับเราก็ต้องย้ายเงินส่วนมากของเราไว้ในเมืองไทยนั่นแหละนะครับในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่3กระดานผมเลือกสองกระดานในสามนะเลือกสองในสามเอามาเมืองไทยก็กระจายนะกระจายอีกแล้วยังโดนอีกนะครับนะยังโดนอีกแต่ว่าไอ้กระดานนั้นน่ะก็ถอนเงินบางกระเป๋าได้บางกระเป๋าด้วยกระเป๋าเทศน่ะถอนได้แต่วันนั้นน่ะถอนช้าผมไปโดน24ชั่วโมงถึงจะถอนได้อ๋อแต่มันก็ถอนได้แหละคือปกติมันก็ถอนได้เลยแต่ว่าอีกกระเป๋าเทศอ่ะก็ไอ้กระเป๋าเทศนี่ก็เยอะแต่ว่ามันก็น้อยกว่ากระเป๋าไอ้ซิปอัพอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าฝากเงินน่ะนะถูกมั้ยกระเป๋าฝากเงินน่ะมันก็ต้องเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็เลยเป็นตัวตั้งตัวตีนะฮะ1ในแกนนําที่ร้องเรียนแอดมินที่พาไปร้องเรียนต่างๆนะฮะก็อาจจะได้เจอผมบ้างนะทุกคนก็เจอกันทักทายแล้วกันอย่าซ้ําเติมแล้วกันนะโหคนดังนะเป็นธรรมชาติความเสี่ยงผมเองก็กระจายอยู่กระดานต่างประเทศนี่ถ้าผมไม่ได้เจออาจารย์เมฆกับอาจารย์พัดเนี่ยผมอาจจะ all in ไปแล้วนะด้วยนิสัยผมเนี่ยแต่ว่าพอมารู้จักอาจารย์เนี่ยกระจายบ้างอ่ะผมก็กระจายหลายอันนี่ขนาด
คริปโตนะไม่เกี่ยวกับหุ้นนะคริปโตคริปโตแหละเงินเราก็ต้องปันผลมาเอ้ยปันมาสวมกับคริปโตบ้างคริปโตเนี่ยผมก็กระจาย3กระดานน่ะต่างประเทศ1เมืองไทย2ก็ยังไม่รอดอยู่ดีแต่ถ้าไม่กระจายนี่สิครับโอ้ดุกว่านี้อีกแต่ถ้าไม่กระจายนี่สิครับมากเลยเออนี่แหละฮะอ่ะโอเคฝากทุกคนไว้แล้วกันเนาะแล้วอาจารย์พัดอาจารย์พัดมาคุยน้ำท่วมหน่อยอาจารย์พัดว่าไงครับน้ำท่วมว่าเรามีฝนไหมจริงๆบ้านเนี่ยท่วมเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าคืนแรกๆก็สูงนะพี่หลังๆถนนหน้าบ้านก็สูงขึ้นบ้านรอบๆสี่ด้านไอ้สามด้านเลยพี่ผมแล้วสูงเชียวใช่ผมเคยบ้านอาจารย์พัดบ้านอาจารย์พัชจะอยู่ต่ำสุดเลยข้างในใช่ไหมอยู่ต่ำสุดเลยลุ่มลงไปเลยใช่เดี๋ยวนี้ผมมีนวัตกรรมใหม่ขุดไอ้ตรงสนามหญ้าให้เป็นบ่อเลยพี่เฮ้ยเลี้ยงปลาเลยนี่เออแก้มลดน้ำเลยพลิกวิกฤตเลยนี่คุณอ่ะแล้วก็เพิ่มเครื่องสูบน้ำอีก2เครื่องเครื่องสูบน้ำต่ำกว่าใช่ไหมก็แค่อุดข้างนอกไม่ให้เข้ามาแล้วก็สูบบ้านเราออกอะไรเงี้ยรอดครับพี่สู้ๆสู้ๆอ่ะของผมนี่บ้านเดิมอยู่แถวรามคำแหงอ่ะพวกตลาดรามคำแหงเลยอ่ะครับก็ท่วมไหมก็ท่วมแต่ว่าเรียกว่าน้ำลดลงเร็วขึ้นดีกว่าก็ยังท่วมปกติเราเอาตรงๆนะครับแค่ว่าโอเคน้ำลงเร็วขึ้นครับอาจจะเกี่ยวกับการมาลอกท่อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ดีครับแต่ว่าโอ้โหแต่ก่อนแถวรามคำแหงที่ท่วมนี่คือไปโรงเรียนไม่ได้เหมือนกันสมัยก่อนแต่บ้านใหม่ที่ย้ายมาอยู่นนทบุรีแล้วยังตื่นเต้นอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่เจอนะนนตรงนั้นท่วมเหรอครับเคยมีประวัติไหมจริงๆจะท่วมเฉพาะตอนท่วมช่วงน้ำท่วมใหญ่เองครับที่จริงแต่ว่าก็ปกติครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญเราต้องมาคุยเข้าหัวข้อกันได้แล้วครับเราไปเจอน้ำท่วมมาเยอะแล้วตลาดบ้านเราเป็นไงบ้างเอาผมอัปเดตภาพใหญ่ต่อเนื่องสักนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไล่ไปที่ไปครับก็คือตอนนี้ถ้าเราพูดถึงข่าวเรื่องเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะอินกันมากแล้วก็คือฟังมาตลอดทั้งเดือนแล้วล่ะมันก็คงจะรู้ว่าเศรษฐกิจน่าจะถดถอยกันขึ้นดอกเบี้ยก็คงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยคงจะลงในไตรมาส4อยู่แล้วคือเรียกง่ายๆว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าโอเคเงินเฟ้อน่าจะพีคไตรมาส3แล้วเดี๋ยวไตรมาส4น่าจะลงหมายความว่ารู้อนาคตละแต่ว่าเฟดยังต้องขึ้นดอกเบี้ยไปต่อแล้วสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยทำให้คนเนี่ยโดยฟันดัมเมนทัลเหมือนกับว่าความน่ากลัวมันไตรมาส4เหมือนกับมันจะลดลงหลายนักวิเคราะห์ก็คาดการณ์ว่าไตรมาส3เนี่ยเซตยังน่าจะลงแหละแล้วไตรมาส4รีบาวด์ถ้าเราพูดถึงภาพใหญ่คราวนี้เราเองก็พอจะรีบาวด์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่รีบาวด์ทุกอันนะเพราะว่าเงินกระแสเงินต่างชาติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งเริ่มกลับมาเองนะได้สักสัปดาห์ที่แล้วนะเป็นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่ต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมาซื้อมากกว่าค่าเฉลี่ยครับแล้วก็ลองอินเด็กซ์ฟิวเจอร์3วันต่อเนื่องนะก็จะเซตก็เลยทำท่าแบบดูดีขึ้นแต่เดี๋ยวทางกราฟเทคนิคเดี๋ยวถามพี่จิมอีกทีฟันดัมเมนทัลเดี๋ยวถามพี่พัฒน์อีกทีแต่ว่าในมุมของฟันโฟเนี่ยรอบเนี้ยเราเห็นว่าต่างชาติเนี่ยที่ยังเก็บมาตลอดเลยนะคือตั้งแต่ไตรมาสที่แล้วเนี่ยก็คือเก็บพวกต้นน้ำได้ยังเก็บปกติสอผอบ้านปูเนี่ยถ่านหินน้ำมันต้นน้ำเนี่ยเก็บอยู่ปกตินะซื้อ 2-3 เดือนแต่ว่าเพิ่งมาเริ่มซื้อหลังๆจริงๆเนี่ยก็คือเริ่มซื้อแบงค์น่ะK Bank B เนี่ยคือเพิ่งเริ่มเลยครับSCB K Bank IVL อย่างเงี้ยกลางน้ำนะก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยSCC อย่างเงี้ยก็เพิ่งกลับมานะครับSCPP กลายมาตอนเนี้ยเริ่มเห็นแบงก์กับพวกน้ำมันกลางน้ำค่ะบิโออันนี้พูดถึงฟันโฟนะแต่ที่ขายอันนี้คือที่แปลกใจที่ขายนะกลายเป็นรถพอร์ตพวกค้าปลีก CPO Com7 อย่างเงี้ยเริ่มขายมันจะสลับกันนะครับอันนี้คืออันนี้พูดถึงฟันโฟคราวนี้เดี๋ยวเราขอฟังกราฟเทคนิคอลก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพัดค่อยตบท้ายพื้นฐานภาพรวมก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ทีละเซกเตอร์เพราะหัวข้อวันนี้คือว่าถ้าเราจะเจาะว่าเซตถ้าเกิดเซตต้องรีบาวด์แล้วเศรษฐกิจถดถอยจริงๆเนี่ยมันมีเซกเตอร์ไหนที่อยู่รอดเชิงพื้นฐานเทคนิคอลหรืออะไรงั้นเดี๋ยวเราคุยกันงี้นะอ่ะพี่จิมก่อนกราฟกราฟเทคนิคครับ
เดี๋ยวเอาช่วยโอเคขึ้นไปแล้วนะครับทุกท่านครับก็ต้องบอกก่อนว่าตลาดหุ้นไทยนะครับดูน่าสนใจในการรีบาวในรอบนี้นะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าตลาดบ้านเราเนี่ยเป็นขาลงแบบต้มกบมาประมาณครึ่งปีแล้วนะครับที่เราทนทุกสภาวะเหมือนน้ำท่าจะเด้งใกล้จะทำไฮสูงสุดใกล้จะเข้าไฮเดิมก็จะย่อลงมานะครับพอเขาทำพฤติกรรมอย่างนี้ครับแต่ละครั้งที่ผ่านมาครับเขาจะทำความสูงได้เตี้ยลงพูดง่ายคือทุกครั้งเนี่ยเขาจะทำความสูงของตัวเองครับได้เตี้ยลงมาตลอดนี่คือพฤติกรรมการเด้งแบบต้มกบนะครับนะก็ค่อยเบาเหมือนลูกปิงปองเวลาหล่นพื้นแล้วก็เด้งแรงแล้วหลังก็ดึง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 ไปเรื่อยเนาะนะครับมันค่อยๆจะเด้งเบาลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารอบนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับในรอบครึ่งปีนะครับที่เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่าจังหวะการเด้งครับทำสูงกว่ารอบที่แล้วได้เป็นอะไรที่น่าจับตาก่อนเลยนะถือว่าเป็นอะไรที่เฮ้ยมันมีโอกาสนะครับเชิงเทคนิคออกมาว่าโอเคสัญญาณลูกโซ่รอบนี้เป็นสัญญาณลูกโซ่ที่มีนัยยะที่น่าจับตาคราวนี้คำถามคืออ้าวแล้วมันจะไปชนตรงไหนเป็นแนวไหนก็คือเป็นแนวเบรกของขาลงนะครับในแนวเบรกขาลงครับเราก็จะมีเรื่องทฤษฎีของเทรนด์ไลน์นะครับโดยง่ายสุดนะครับเราก็ตีเทรนด์ไลน์ไปนะครับแล้วก็ตีไล่ความชันไปนะครับค่อยๆเชื่อมจุดหายเข้าหากันแบบนี้นะค่อยๆเชื่อมจุดนะครับเราก็จะพบว่ามันจะมีอยู่2ตำแหน่งนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือบริเวณไฮเชื่อมไฮนี้กับไฮนี้ลงมาเชื่อมไฮตรงนี้นะครับก็ครับจะอยู่มาสัก6นั่นเองนั่นแปลว่านักวิเคราะห์ก็คงมองว่าการรีบาวด์แล้วเนี่ยทุกคนจะวางเป้าไว้ที่ระดับ 1,600 ก่อนนะครับนะรอบนี้นี่นะถ้าทะลุ 1,600 ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณนิมิตหมายที่ดีมากๆแล้วแหละสำหรับปลายปีที่เหลือในที่อาจารย์พัดบอกไว้ว่าร้อยกระทงนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ทุกคนแฮปปี้กันยิ้มย้ำยังไงก็ได้นะก็ดูจังหวะนี้นี่คือจุดเริ่มต้นแล้วกันนะอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าคุณจะรอให้เบรกเอกก่อนหรือคุณจะรอให้เบรกก็ตามครับมุมมองหรือความเสี่ยงอยู่ที่โลเดิมเสมอนะครับตรงนี้นะคุณจะเข้าเลยไหมคุณจะรอเบรกก่อนไหมก็ความเสี่ยงที่มาสัก 1,515 นั่นหมายความว่าถ้าเดินหน้าเรามาเจอกันนะครับเรายังไม่หลุด1,515ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันสำหรับเทคนิคนะตอนนี้เอาแค่นี้พอนะครับครับมันไม่เท่าครับอาจารย์ครับเดี๋ยวในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวรบกวนมีคอมเมนต์มานะครับก็คือเสียงพี่จิมไมโครโฟนอาจจะช็อตอีกรอบนึงเดี๋ยวรบกวนพี่จิมเปลี่ยนเส้นนิดนึงแล้วในระหว่างนี้เดี๋ยวไปที่เปลี่ยนพัดก่อนนะครับไปที่คุณพัดก่อนเลยครับระหว่างนี้โอเคก็จริงๆเนาะเราต้องเรียกว่าความเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยตลาดเขาไม่กลัวกันแล้วพี่เพราะว่าต้องเรียกว่าพอคนเขารู้สึกว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มชะลอนะพวกราคาคอมโมเนี่ยลงมาก่อนเลยเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเวลาดูว่ามันจะชะลอไม่ชะลอเนี่ยเราดูตรงตัวราคาทองแดงก็ได้นะครับทองแดงนี่ลงมาแบบโลแล้วโลอีกนะครับคือทองแดงหรือว่าพวกฮาร์ดคอมโมดิตี้พวกนี้มันแสดงถึงเขาเรียกว่าการโกรธนะของเศรษฐกิจเริ่มลงมาแล้วนะครับแล้วก็พวกราคาซอฟต์คอมมูนิตี้พวกสินค้าเกษตรเนี่ยก็เริ่มลงมาแล้วเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าในอีกไตรมาส3เนี่ยนะครับที่เราอยู่เนี่ยนะครับก็น่าจะเริ่มเห็นดัชนีผู้ผลิตเริ่มลงแล้วแล้วก็ไตรมาส4นั่นแหละนะครับพวกผู้บริโภคก็จะเริ่มลงนะครับทีนี้สิ่งที่ได้ประโยชน์อันนึงก็คืออย่างพวก IVL อะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเพราะว่าต้นทุนเขาก็ลงมานะครับในขณะที่ราคาพลาสติกมันอาจจะยังไม่ลงก็คือส่วนต่างเนี่ยสเปรดก็จะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเราก็เริ่มเห็นเงินเข้าไอ้พวกที่เริ่มเสียประโยชน์ตอนน้ำแพงๆนะครับเงินก็เริ่มเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าสำรวจเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีประเด็นอะไรคือเพราะว่าถ้าสังเกตเนี่ยถ้าน้ำมันมันลงแรงๆช่วงวิกฤตเนี่ยสำรวจเนี่ยชีวิตจะไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนค้าปลีกเนี่ยเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าค่อนข้างแข็งในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเพราะว่ามันมีธีมเรื่องของการเปิดเมืองมาค้ำอยู่นะครับก็อาจจะเป็นว่าพอขึ้นมาพอสมควรก็อาจจะมีโฟลว์แบบล้างออกก่อนนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าถือว่าสตอรี่ของการเปิดเมืองเนี่ยจบแล้วจะเหลือแค่สตอรี่ของการเติบโตปกติเท่านั้นเองนะครับใช่
ก็หลักๆ ก็จะประมาณนี้คือต้องเรียกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงของจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนเลยว่าเงินเฟ้อจบไหมจะเป็นรีเซชชันหรือเปล่าหรือว่าเฟดที่กำลังจะประชุมเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยไหมจุด75หรือ 1% ไปเลยนะครับเดือนหน้ามีอีกของธนาคารแห่งประเทศไทยจะขึ้นดอกเบี้ยรับเงินเฟ้อไหมนะครับก็มีประเด็นแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ในช่วงถึงกลางเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงที่เทรดยากบอกเลยว่าเทรดยากนะครับเพราะเป็นจุดเปลี่ยนของหลายๆเรื่องนะครับเออแล้วมีอเมริกาประกาศงบอีกนะคุณเทคงบออกมาก็ไม่ค่อยสู้ดีมากไม่ดีอะไรใช่ก็เป็นแรงกดดันอีกบางทีหุ้นกำลังขึ้นนะพอหุ้นเทคประกาศออกมาไม่ดีโดนเทลงไปอีกนะประมาณนี้นะครับเหนื่อยฮะ2อาทิตย์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสรุปของพี่จิมสักนิดนึงเมื่อกี้เสียงอาจจะไม่ช็อตนะครับของพี่จิมจริงๆแล้วก็คือว่าถ้าจากกราฟที่พี่จิมตีจะเห็นว่าจริงแล้วที่ผ่านมาเซตย่อตัวเป็นแนวโน้มขาลงแหละแต่ว่าตอนนี้เข้าใจว่าจุดโลอ่ะมันทับโตโลต่ำลงแต่ว่าในรอบครึ่งปีจริงๆรอบรีบาวรอบนี้เป็นระยะขึ้นรอบนี้ล่าสุดเนี่ยเป็นระยะขึ้นที่ชนะขึ้นช่วงขึ้นก่อนหน้าสำเร็จแล้วล่ะอารมณ์ประมาณนี้เนาะพอเขาขึ้นสำเร็จเพราะฉะนั้นเรียกง่ายว่าโดยเชิงเทคนิคอลในภาพกราฟเดย์เนี่ยลุ้นรีบาวกันได้แล้วเอางี้ดีกว่าแต่ว่าพี่จิมตีเส้นดาวเทรนไลน์ไว้ให้เห็นว่าโอเคถ้ามันทะลุดาวเทรนไลน์ได้มันก็จะเปลี่ยนไปอีกสเต็ปนึงแล้วก็มองว่าภาพที่ยาวขึ้นเนี่ยนะครับก็ไปประมาณนั้นตอนนี้เรารู้แล้วล่ะว่าทั้งกราฟเทคนิคอลรีบาวโดยพื้นฐานของคุณพัชก็มองว่าโอเคครับอีกมันอาจจะมีการระบายบ้างแต่จริงเรื่องพวกน้ำมันกลางน้ำอาจจะได้ประโยชน์จากคอมโมดิตี้ลงแต่ว่าคุณพัชก็ยังมองว่าจริงๆโดยเชิงของภาพรวมเนี่ยมันก็ยังตื่นเต้นอยู่คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายสำคัญนะครับมันยังเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายสำคัญโอเคนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์ก่อนที่ไปลุยกันต่อนะครับคุณวรรณานะครับบอกว่าสวัสดีอาจารย์เมธอาจารย์พัชอาจารย์จิมครับขอสอบถามหุ้นTLI นะครับไทยประกันชีวิตนะสภาพตลาดแบบนี้ครับโอกาสเหนือจองไหมในระหว่างนี้ขออนุญาตถามคุณพัชกับพี่จิมไปเลยแล้วกันนะแทรกสักนิดนึงนะครับเปิดแบบจับผมจำไม่ได้ว่ารู้แต่ว่ามันปิ่มๆไม่รู้มันต่ำจองหรือเหนือจองตอนนี้ต่ำจองครับพี่ตอนนี้ต่ำจองแล้วใช่ไหมเพราะมันจองที่16บาทอันนี้ปิดที่เมื่อวานปิดที่15บาทนะครับก็ต้องเรียกว่าประกันเนี่ยมันมันจะดีช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นทีนี้ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันลงแล้วดอกเบี้ยลงเนี่ยก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับของกลุ่มนี้แต่ว่า PE นะครับของไทยประกันบัตรนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก19กว่าถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากนะครับโอเคเพราะนั้นเราต้องดูครับพี่ว่าเขาตั้งฐานอยู่ที่ประมาณไหนนะครับใช่เข้าใจโอเคเข้าใจมุมพื้นฐานก็คือว่าคุณพัชบอกว่าเขาได้ประโยชน์แหละช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นแต่รอก่อนนะเดี๋ยวดอกเบี้ยไทยกำลังขึ้นนะรอนิดนึงเรื่อง PE กลางๆอย่างที่คุณพัชบอกกลางๆคือไม่ถูกไม่แพงใช่ไหมครับใช่ไม่ได้แพงมากโอเคก็คล้ายๆกันผมก็มองว่าไม่ถูกไม่แพงคราวที่แล้วเหมือนมีใครถามสักคนหนึ่งอะนะพอเราเทียบ BLA ผมก็คิดว่าก็อยู่อย่างเนี้ยเหมือนราคากลางๆอะไม่ถูกไม่แพงครับอารมณ์แถวนี้ที่เหลือก็เข้ามาในช่วงจุดทามมิ่งที่มันใช่ไหมคือ จุดพีคสุดของธุรกิจเขาตอนดอกเบี้ยขาขึ้นนี่แหละแต่เห็นเขาก็เบี้ยรับอะไรเขาก็โตดีนะพี่ดีนะใช่โอเคไม่น่ากังวลอะไรนะครับมาดูกราฟเทคนิคอลจะยากสักนิดหนึ่งมีเข้าตลาดอยู่3วันพี่จิมยังไงดีได้ยินเสียงผมไหมผมเปลี่ยนไมค์ละอันนี้ดีเลยไม่ช็อตแล้วดีเลยนะโอเคโอเคครับก็โดยรวมๆนะครับหุ้น IPO เนี่ยโดยธรรมชาติก็คืออย่าทำโลใหม่นะครับเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีแท่งเทียนอะไรมากมายงั้นเราก็ยึดโลเดิมนะครับงั้นการที่เปิดมาแล้วทำโลต่ำลงเนี่ยในเชิงเทคนิคอลคือเราควรจะต้องถอยมาก่อนนะครับสำหรับคนที่มีของก็ IPO มาตอนนี้มันต่ำกว่าที่ตัวเองถือไว้ใช่ไหมครับงั้นผมก็จะดูว่าโอเคแนวรับสำคัญของเขานะครับจะอยู่บริเวณนี้ครับ15บาท10กับ14บาท90นะครับเป็นแนวรับแรกที่ดูแล้วทำท่าทำทางว่าลงมาแล้วเริ่มเด้งขึ้นมาได้งั้นแต่ว่าสำคัญสุดครับ IPO จะเกิดสัญญาณกลับตัวก็ต่อเมื่อทะลุไฮเดิมเนาะงั้นตัวเนี้ย
ไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามครับ15สวัสดีครับ15 10กับ14 9อย่าเพิ่งหลุดนะครับเพื่อจะประคองเอาไว้แล้วก็ถ้ากลับไปเหนืออันเดิมได้ถึงจะเกิดสัญญาณกลับตัวจริงๆสำหรับหุ้น IPO นะให้ดูได้แค่ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคเข้าใจแล้วเพราะว่ามันดูได้แค่ตอนนี้มันเข้ามา3วันนะต้องทำใจกราฟเทคนิคอลนิดนึงโอเคเดี๋ยวไปที่คำถามต่อไปเดี๋ยวเราเอาล็อตนี้ให้ครบก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเซกเตอร์กันก็คือว่าคุณฟิชเชอร์เกิลนะครับสวัสดีอาจารย์ทั้ง3ครับจริงไหมครับที่ว่านักวิเคราะห์พูดกันว่าหุ้นจะบอททอมก่อนแล้วเศรษฐกิจค่อยลงตามอันนี้ถ้าเราได้ยินคุณพัฒน์พูดบ่อยๆเนี่ยตลาดหุ้นมันเร็วกว่าตัวเลขเศรษฐกิจจริงเอาเงี้ยมันเล่นล่วงหน้าเราคิดง่ายๆอย่างนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่คำถามนี้รบกวนคุณพัฒน์ช่วยตอบหน่อยก็คือว่าจริงๆถือว่าเป็นการตั้งคำถามที่ดีนะคุณฟิชเชอร์เกิลบอกว่าค้าปลีกที่อเมริกาเนี่ย inventory บวมก็คือว่าผลิตมาเนี่ยมันเริ่มขายไม่ได้แล้วสต็อกบวมอ่ะคิดว่ากลุ่มค้าปลีกที่ไทยเนี่ยจะเป็นไปด้วยไหมเกี่ยวกับยกตัวอย่างเช่นคอมเซเว่นอย่างเงี้ยคือมันอาจจะเกี่ยวกับหุ้นเทคหุ้นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นพวกค้าปลีกเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อันเนี้ยเป็นต้นเนี่ยมองหรือว่าจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยกำลังซื้อยังไม่ถึงจุดพีคเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเปิดประเทศนักท่องเที่ยวยังมาระดับเดียวเองอ่ะเอางี้ดีกว่าครับจริงๆขอความคิดเห็นเรื่อง PE หน่อยเลยคุณพัฒน์มองยังไงว่า inventory เกี่ยวไหมประเทศไทยจะคล้ายๆสหรัฐไหมมันเริ่มสต็อกมันเริ่มแบบเริ่มบวมแล้วประเทศไทยล่ะของบ้านของอเมริกาเนี่ยเขาเริ่มเปิดเมืองมาตั้งแต่ปีที่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเขาก็ฟื้นก่อนเราแล้วก็ชะลอก่อนเพื่อนเลยนะครับทีนี้ของบ้านเราเนี่ยก็คือเพิ่งเริ่มเปิดเมืองแล้วก็เพิ่งเริ่มอะไรขึ้นมาเราเพิ่งเริ่มเห็นตัวเซมสโตร์เซลโกรทเพิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยค่อยๆเพิ่มแต่มาส4ปีที่แล้วนี่เองนะครับซึ่งมันก็คือเพิ่งเริ่มนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นผมว่าก็น่ายังพอมีโมเมนตัมไปได้อีกสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็อย่างแต่ว่าถ้าอย่างคอมเซเว่นสินค้าที่เป็น IT เนี่ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงเพราะว่าโมเมนตัมของการซื้อยังมันไปซื้อเยอะๆช่วงปิดเมืองตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วครับครับ work from home เรียนออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้ความต้องการสินค้าเนี่ยมันสูงแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยนะครับสินค้า IT มันก็เริ่มตกต่ำกันทั้งโลกนะเพราะนั้นก็เลยเริ่มเห็นตัวราคาหุ้นของ Com7 IT City เนี่ยมันเริ่มดรอปลงมาแล้วนะครับมันคนละต้องเรียกว่าคนละตลาดคนละเซกเมนต์กันนะครับใช่พวก IT เนี่ยครับ Com7 มันก็ PE 25เท่านะตอนนี้นะแต่พอมันเป็นโกลด์มันก็เลยรู้สึกว่าแต่ก่อนหน้านี้มัน30กว่าเท่านะแต่ผมก็จะว่าคนอาจจะกังวลว่าโกลด์มันอาจจะดรอปแล้วใช่มั้ยอัตราการเติบโตอาจจะชะลอบ้างเขาจะมองว่าเริ่มพีคอ่ะพี่ใช่หมายความว่าใกล้จุดพีคหรือว่ายังพีคได้อีกถ้ามองถึงเรื่อง work from home แล้วก็เศรษฐกิจโลกที่มันเริ่มชะลอพี่แสดงว่ามันน่าจะเริ่มเลยจุดพีคไปแล้วอ๋อสำหรับพวก IT นะพี่นะใช่เข้าใจประมาณนั้นในมุมกราฟเทคนิคพี่จิมคอมเซเว่นยังไงครับโอเคครับตัวกราฟเทคนิคนะครับก็ต้องบอกกันว่าคอมเซเว่นเนี่ยมีช่วงจังหวะที่ไหลลงมานะครับเรื่อยๆเลยช่วงหลังนี้แล้วก็ถ้าดูจากตัว RSI นะครับแป๊บนึงนะ RSI เขาเองโอโซนะครับหุ้นตัวนี้เนี่ยเวลาที่ก่อนหน้าเนี่ย RSI ไม่ได้โอโซมานานแล้วนั่นแปลว่ารอบ market cycle ของเขาค่อนข้างใหญ่มากนะในการผมขออนุญาตลึกๆหน่อยแล้วกันนะครับรอบ market cycle ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากสังเกตดูนะครับว่าตอนนี้ช่วงต้นฐานเดิมของที่แล้วเนาะจุดพุขึ้นมาเนี่ยจากประมาณสัก7บาทเนี่ยไปที่40กว่าบาทนะครับนะโดยที่เนี่ยเพิ่งเข้า1รอบ market cycle เองอันนี้ก็คือช่วงพักฐานที่ทำฐานแบบ ABC คำถามคือในการพักฐานของเขารอบนี้นะครับโอกาสที่จะกลับมาที่บริเวณนี้ผมมองว่ายากนะครับงั้นถ้าพูดในเชิงของที่นี่เขาก็หมายถึงว่าเขาเริ่มทำโลที่ไม่ถ้าเกิดสมมติว่าเขากลับตัวได้เนี่ยก็หมายความว่าเหมือนการยกโลอะครับโลนี้สมมติโลนี้ก็เหลือแค่ว่าจะไปยกไฮได้ทีเมื่อไหร่นั่นเองนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการพักฐานยังไม่จบนะมีโอกาสจะยังไม่จบได้นะครับดูจากรอบของการพักตัวของเขานะครับแป๊บหนึ่งนะเนี่ยรอบไซเคิลใหญ่ชุดใหญ่ที่ขึ้นมาตลอดนะครับเนี่ยตอนนี้ลงมาแค่ครึ่งเดียวเองก็แล้วแต่ว่าจะจบแค่ครึ่งหนึ่งไหมหรือจะ 6.8 ปกติส่วนมากเนี่ย
รอบใหญ่ๆก็มักจะจบ 6.8 แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเขาด้วยนะถ้ากำไรดีมากๆดีต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะลงมาไม่ถึงก็ลองดูแล้วกันแต่ว่าความเสี่ยงของการพักตัวของเขาในรอบใหญ่เนี่ยมันอยู่โซนแถวนี้แหละ30 25 20ก็แล้วแต่ว่าเรามองว่าแนวไหนน่าสนใจแต่ทีนี้นะครับจะเห็น RSI กลับมาโอเวอร์บอทเมื่อไหร่เนี่ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะพักจบแล้วนะครับเตรียมจะเข้าสู่ไซเคิลใหม่แล้วนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเซกเตอร์ภาพใหญ่กันก่อนส่วนใครที่มีคำถามถามเข้ามาเรื่อยๆนะอย่างคุณบุญนิธินะครับเดี๋ยวเราตอบให้นะทยอยนิดนึงนะครับอ่ะรอก่อนอันนี้เราภาพใหญ่ก่อนคราวนี้เราไล่เซกเตอร์สักนิดนึงคราวนี้ผมอยากจะถามคุณพัดก่อนเลยพอเราฟันดัมเมนทัลนะเซกเตอร์อันเนี้ยผมต้องถามก่อนเลยว่ากลุ่มค้าปลีกกับกลุ่มโรงพยาบาลนะค้าปลีกโรงพยาบาลท่องเที่ยวอะไรเงี้ยไอ้3กลุ่มเนี้ยทัวร์เนี่ยนะครับมันยังจะโอเคอยู่ไหมแล้วจริงๆถ้าเศรษฐกิจถดถอยจริงๆเนี่ยครับเขาจะรอดไหมโอเคก็จะมีครับเป็นครับปลีกนะโรงพยาบาลแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็ท่องเที่ยวโอเคจริงๆถ้าเป็นตัวครับปลีกนี่ก็คือต้องเรียกว่ามันจะได้ธีมของการเปิดเมืองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างรอดอยู่แหละนะครับก็ไม่น่าตกใจอะไรแต่ว่าหุ้นที่เหนื่อยหน่อยจะเป็นค้าปลีกเล็กๆที่ได้พวกรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอะไรพวกนี้ฮะใช่อย่างธนพิทยะหรือว่า KK อะไรเนี่ยงบออกมาแต่มาสหนึ่งก็ดรอปลงไปพอสมควรแต่ว่าถ้าเป็นห้างใหญ่ๆเนี่ยก็เซมสโตร์เซลล์ก็ยังเห็นเพิ่มขึ้นอยู่ก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นค้าปลีกวัสดุก่อสร้างหลายตัวก็เริ่มดับๆลงมาหน่อยแหละนะครับราคามันแพงนะฮะโอเคแล้วก็ไอทีนี่ดับลงมาเพิ่งขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็โดยรวมๆก็ไม่แย่อะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยต้องแยกนะฮะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นต้องเรียกว่าจุดพีคในรอบ100ปีของเขานะครับมันมีเรื่องของโควิดเข้ามาด้วยนะครับทำให้หลายโรงพยาบาลอย่างที่รับลูกค้าพวกประกันสังคมเนี่ยได้กำไรเยอะผิดปกตินะครับอย่าง CHG BCH เนี่ยเริ่มดรอปลงมาแต่ก็พวกที่รับลูกค้าโควิดไม่เยอะมากนะครับอย่าง B แล้วรับลูกค้าต่างชาติเนี่ยพวกเนี้ยกำลังขยับขึ้นมานะครับโดยสรุปโรงพยาบาลก็คือระวังโรงพยาบาลที่ปีก่อนรับโควิดเยอะและพวกโรงพยาบาลประกันสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ดูแล้วก็คือไม่น่าตายอะไรนะครับแล้วก็แต่ว่าโควิดรอบใหม่มาตอน BA5 เมื่อเดือน2เดือนก็พากลุ่มโรงพยาบาลวิ่งมาเหมือนกันนะครับแต่เท่าที่สังเกตก็คือรอบนี้คนที่เป็นก็คือพอมีวัคซีนมีอะไรก็คือไม่ค่อยหนักนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นก็เป็นพวกไม่เคยเป็นอ่ะตั้งแต่ซีซั่น1รอดมาได้ซีซั่นนี้เห็นติดกันทุกคนนะฮะแต่ก็อาการไม่หนักอะไรนะครับก็ไม่น่ากังวลอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงนะครับเป็นหุ้นพวกโรงแรมโรงแรมเนี่ยใช่พวกท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็สนามบินนะครับบินมาก่อนเลยนะครับแล้วก็พวกโรงแรมเนี่ยนะครับโรงแรมนี่ก็คือต้องเรียกว่าถ้าในประเทศเนี่ยยังไม่ได้พีคเหมือนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าโรงแรมที่มีเชนไปต่างประเทศด้วยอย่างมิ้นอย่างตัวเซนเทลหรือว่า SHR ที่ไปแถวมาลดีฟด้วยอะไรด้วยนะครับยอดตัวเลขถือว่าใช้ได้เลยครับอย่างของมิ้นเนี่ยเมื่อกี้อ่านข่าวของยนต้าออกมาวิเคราะห์ว่าตัว NH Hotel กำไรครั้งแรกเนี่ยที่อยู่ที่สเปนนะครับรอมานานมากที่ยุโรปนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วนะกลับมาแทบจะใกล้ๆก่อนโควิดแล้วนะครับของไทยนี่ยังมาไม่ถึงเลยนะครับยังไกลแต่ว่าโอ้ยโรงแรมพวกนี้เขาอยู่ต่างประเทศกันแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มเห็นกำไรเป็นครั้งแรกได้นะครับก็ไม่น่ากังวลนะผมว่าประมาณนี้
่ะใช่พี่จิมครับโดยกราฟเทคนิคอลครับครับ3เซกเตอร์ค้าปลีกโรงพยาบาลท่องเที่ยวครับดูคอมเมอร์สดูจะแย่สุดใน3อันนะครับจากการวัดมาเนี่ยครับก็รู้สึกว่าการลงเขาค่อนข้างลงค่อนข้างแรงแบบแรงกับงงด้วยนะครับนะเปิดเมืองอะไรลงคอมเมอร์สร่วงกันหนาวเลยนะครับนะลงแบบเยอะลึกนะครับนะก็คราวนี้ครับต้องบอกก่อนว่าเขาพักฐานในฝั่งคอมเมอร์สเนาะก็ต้องไปลุ้นว่าจะกลับตัวสำเร็จไหมการกลับตัวของเขานะครับก็ง่ายๆครับแนวที่หลุดออกมาจะกลายเป็นแนวรับเดิมก็จะกลายเป็นแนวต้านนะครับงั้นโซนเนี้ยนะครับถ้าคอมเมอร์สสามารถขึ้นมายืนสูงกว่า 36,000 ได้ปัดกลมๆแล้วกันนะ 36,000 ได้ครับก็จะกลับมาเป็นสัญญาณกับตัวที่ชัดเจนแล้วก็เป็นโอกาสที่จะเข้าสู่ไซเคิลใหม่ได้ด้วยนะครับสำหรับภาพรวมของคอมเมอร์สนะครับต้องกลับมาเหนือตรงแนวนี้ให้ได้นะครับ 36,000 เนาะตัวที่เป็นเฮลท์แคร์นะครับตัวเฮลท์แคร์ก็ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าเซตพอสมควรเลยดูจากรูปทรงนะครับเป็น W shape ค่อนข้างที่จะใหญ่มากนะครับงั้นรูปทรงนี้นะครับถ้าเบรกเอาด้านบนได้ก็ยกความสูงขึ้นไปนะครับปรับไปด้านบนได้เลยนะตัวนี้ก็แนวต้านเดินเข้ามาสัก 7,030 นะครับไปดูทำสำเร็จได้ไหมนะครับคราวนี้น่าเป็นเรื่องโควิดใช่ไหมที่ผ่านมาเนาะอันนี้เป็นปีดานเลยฮะหรือว่าเปิดเมืองใช่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอาโอเคแหละก็กลับขึ้นมาคัมแบ็กจนได้นะครับก็ทะลุ 7,000 กว่าก็ฟื้นอีกรอบหนึ่งนะครับถือว่าการพักตัวจบแล้วนะครับครับส่วนของตัวทัวริซึมนะครับทัวริซึมก็มีการพักตัวลงมานะครับตามเซตนะครับรูปของเซตแต่ว่ารอบนี้อยู่บนแนวรับสำคัญมากๆนะเพราะว่าอยู่บริเวณไฮเดิมของฐานเดิมที่เคยทำเอาไว้ในอดีตตึ้งแล้วก็รับอยู่ด้วยนะครับงั้นก็ถ้าจะดูริสรีวอร์ดของตัวทั้ง3เซกเตอร์เนี่ยนะครับดูทัวริซึมจะมีริสรีวอร์ดที่น่าจับตาน่าสนใจที่สุดเพราะว่าอยู่บนบริเวณแนวรับสำคัญพอดีนะครับที่ผ่านมาในอดีตแนวเนี้ยครับ537 525นะครับเฮลท์แคร์ต้องรอให้เบรกก่อนถึงจะเปลี่ยนริสรีวอร์ดใหม่ครับคอมเมอร์สต้องรอความชัดเจนอีกสักนิดนึงนะครับให้กลับขึ้นมาเป็นภาพขาขึ้นหรือไซเคิลใหม่ก่อนแต่ว่าทัวริซึมเนี่ยอยู่บนแนวรับสำคัญที่จุดเปลี่ยนสำคัญว่าจะรับอยู่ไหมหรือว่าจะแป๊กอยู่ที่ตรงเนี้ยนะครับประมาณนี้ครับนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่เราตอบเมสเซจในระหว่างนี้ก่อนนะครับแทรกคุณบุญทิศนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับถามว่า TCAP ครับว่าทุน36บาทครับขายทำกำไรก่อนดีไหมครับเพราะว่าเห็นว่าเซตแบบไม่ผ่าน 1,600 สักทีอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วคือขายไปก่อนแล้วค่อยไปรอซื้อแถว 1,500 ดีไหมคือเรียกง่ายว่าคุณบุญนิธิเนี่ยมองว่าน่าจะรีบาวรอบนี้ไม่ผ่าน 1,600 อ่ะแล้วอาจจะย่อในมุมมองของกราฟเทคนิคอลพี่จีมองยังไงแต่ว่าในมุมมองของคุณพัฒใน TCAP เนี่ยมันรวมกับไปแล้วอ่ะแล้วทุน36นี่มันยังไงอ่ะเอาพื้นฐานก่อนในระหว่างนี้เดี๋ยวรอพี่จีมตีกราฟคุณพัฒจริงๆพื้นฐานของ TCAP เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นต้องเรียกว่ายังเป็นสินเชื่ออยู่แต่ว่าจะเป็น leasing พวกรถบรรทุกนะฮะจริงๆงบเขาก็ตัวลูกหนี้นะก็ยังมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แสดงว่าปล่อยสินเชื่อได้ค่อนข้างดีนะครับแต่กำไรอาจจะดรอปนิดนึงเพราะว่ามีการตั้งสำรองนะครับเยอะนะฮะกำไรก็เลยไม่ค่อยกระโดดเท่าไหร่นะครับแล้ว PE นะครับ7เท่าเองนะฮะก็ไม่แพงในเชิงพื้นฐานนะก็ไม่น่ากังวลนะราคาที่เขาเข้าเนี่ยแล้วก็ผมว่าเขาก็ไม่ค่อยเคลื่อนไหวตามเซตกันสักเท่าไหร่ด้วยนะครับตัวนี้มีลงมาเพิ่งมันลงมาเมื่อไม่นานมานี้เองใช่ในมุมมองกลับในมุมกลับเทคนิคนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเห็นบอกว่าต้นทุน36บาทเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่นะครับต้นทุนค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ได้บัตทอมสุดของรอบตรงนี้ด้วยถ้าซื้อแถวนี้นะไม่ได้ซื้อตรงนี้นะถ้าซื้อตรงนี้เนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ได้อะไรแล้วกลับมาที่เดิมกำลังคิดว่าจะปล่อยก่อนดีเพราะว่าจะใกล้ทุนแล้วนะครับแต่ตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญแหละนะครับบริเวณ36บาทที่คุณถือเนี่ยเป็นต้นทุนสำคัญในเชิงนิคอด้วยนะครับงั้นก็ถ้าหลุดแล้วคุณบอกว่าจะพิจารณาก่อนไหมก็แล้วแต่แผนที่เราต้องวางไว้แต่แรกนะครับแต่ผมมองว่า36เนี่ยก็เป็นแนวรับที่มีระยะระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ TCAP ก็อย่างที่บอกครับอาจจะไม่สัมพันธ์เท่าไหร่นะครับนะก็ลองไปดูนะครับเพิ่มเติมแต่ว่า36เป็นแนวรับสำคัญไหมคำตอบคือใช่นะตัวนี้นะครับ36บาทเนาะโอเคครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวคนอื่นทยอยถามเข้ามานะครับเดี๋ยวผมทยอยตอบคำถามแทรกให้นะครับสวัสดีคุณกระบุญนะครับสวัสดีค่ะไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อผิดไหมขออภัยนะที่ลงท้ายกระบุญเลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปต่ออีก2เซกเตอร์ครับ
ผมอยากจะถามตัวออโต้กับอิเล็กทรอนิกส์ครับอีตอนกับออโต้ครับพอดีว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผลประกอบการที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการโอ้โหมันรีบาวอ่ะเหมือนกับตอนแรกเราก็กังวลว่าต้นทุนไอ้พวกโลหะมันสูงแล้วก็ยังคิดว่ามันน่าจะได้รับผลพวงอยู่คือสินค้าพวกภัณฑ์ลงแล้วแต่เราคิดว่าไอ้ผลงานของไตรมาส2อ่ะมันเป็นยังเป็นช่วงที่อาจจะยังได้รับผลกระทบอยู่เพราะเวลาสินค้าพวกภัณฑ์ลงไม่ใช่ว่าราคาหน้าโรงงานลงเลยทันทีนะต้องบอกนักลงทุนก่อนคือมันมีระยะเวลาของมันเหมือนกันก็เลยอยากจะรู้พร้อมกับอยากจะรู้ออโต้ไปด้วยเลยคืออิเล็กทรอนิกส์มันมาแหละแล้วก็ออโต้เป็นยังไงแล้วส่งออกทั้ง2ตัวเลยนะอ่ะครับคุณพัชครับคือจริงๆอย่างเรื่องของอิเล็กเนี่ยเขามีปัญหามาสักพักนึงแล้วก็คือเรื่องซัพพลายมันขาดนะครับก็คือส่งของไม่ทันนะฮะแล้วก็พอมาไตรมาส2จริงๆก็คือถือว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็พอเริ่มกลับมาขายของได้กำไรก็เริ่มมาเลยนะครับหรือว่าอย่างหุ้นไอ้พวกต้นน้ำหน่อยเนี่ยแรกๆส่งของไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มมาแต่ว่าปลายน้ำเราจะเห็นดีมานด์ดรอปนะฮะเพราะนั้นพวกอิเล็กเนี่ยยังพอไปได้นะฮะส่วนกลุ่มเพราะว่าคือไตรมาส1เราเห็นหลายๆบริษัทเลยนะครับเรือโดนปิดส่งของไม่ได้ยอดตกไตรมาส2ก็เลยเหมือนออเดอร์มันอั้นนะพี่ก็เร่งส่งกันมานะครับแล้วก็เครื่องบินหลังก็จะเริ่มดรอปลงนะครับทีนี้กลุ่มออโต้ก็คือมันมีของขาดเหมือนกันนะครับก็คือชิ้นส่วนพวกอิเล็กเนี่ยมันผลิตไม่ได้ส่งไม่ได้ก็ออโต้ก็ยอดดรอปลงไปเพราะว่ามันประกอบทั้งคันมันไม่สำเร็จไงนะครับทีเนี้ยพออิเล็กวิ่งเห็นว่าออโต้ก็รีบวิ่งขยับตามเลยนะครับเพราะว่าปัญหาเรื่องซัพพลายขาดเนี่ยเริ่มน่าจะเริ่มดีขึ้นนะครับเนี่ยก็เลยเห็นออโต้วิ่งมานะครับประมาณนี้ใช่ก็คือน่าจะบอททอมโอเคอ่ะต่อเลยครับพี่จิ๊บครับกราฟเทคนิคอล2เซกเตอร์นี้เริ่มจากอิเล็กทรอนิกส์ครับก็ต้องตอบว่าเป็นอะไรที่น่าจับตาครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับผลการดำเนินงานที่ดีนะฮะมาพร้อมกับผลการดำเนินที่ดีมากๆด้วยใช่ไหมครับนะเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประกาศงบมาแล้วมันดีมากแล้วก็ถามว่าทุกคนว่าราคานี้มันมีดิสคาวต์หรือยังคำตอบก็ต้องมีแล้วเพราะก่อนหน้ามันเล่นกันแรงกว่านี้เยอะนะครับแล้วตอนนี้มันแล้วมันก็ถูกดิสคาวต์ลงมาจนกระทั่งมันเข้าใกล้ตัวเลขความเป็นจริงนะแต่ตอนนี้มันของจริงก็คือกำไรมันโตไม่หยุดประเด็นคือทุกคนได้ดิสคาวต์ตรงนี้น่าจะชื่นใจแล้วนะครับคุณไม่ได้ที่ราคา 10,000 นะถ้ากูซื้ออิเล็กทรอนิกส์นี่ราคาอินเด็กซ์ 10,000 เลยนะตอนนี้ถูกดิสคาวต์มาเหลือ60ละนะครับก็ 6,000 แล้วก็ประมาณสักมีช่วงลดสัก 40% นะครับไม่ได้กิเลสหลายคนบอกโอ๊ยทำไมผมไม่ได้ส่วนลด 60% บางครั้งมันคาวมันต้องบัดช่องตัวก็ได้แต่ตรงเนี้ยถามว่าเป็นแนวที่มีระยะมั้ยครับคือใช่เพราะเป็นช่วงที่จุดระหว่างโลกับไฮแต่ละที่มันมาชนกันเยอะสุดถี่สุดนะครับแล้วมันกำลังจะเบรกแนวเนี้ยได้เป็นครั้งแรกของรอบนี้เลยนะนั่นแปลว่ามันจะยกกรอบไปเล่นกรอบถัดไปทันทีงั้นพอเบรกเสร็จปุ๊บตัวเลข 6,000 ก็จะกลายเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้งั้นก็อินเด็กซ์ของตัวโทษทีครับเซกเตอร์ของตัวอิเล็กทรอนเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อย่าหลุด 6,000 แล้วกันนะสำหรับการขึ้นมาในรอบนี้นะครับส่วนของออโต้เองนะครับก็ถ้าเทียบกับอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ยังสู้ไม่ได้นะเทียบกันแล้วเค้าอยู่กรอบล่างอยู่ขณะที่เจ้าอิเล็กทรอนิกส์พยายามจะอยู่กรอบบนละนะครับแต่เพียงแต่ว่าการลงอ่ะออโต้ไม่ลงเยอะเท่าอิเล็กทรอนิกส์ไงอิเล็กทรอนิกส์มันลงแบบนึกออกไหมนี่มันลงในเดียวเองนะครับงั้นก็ตอนนี้สั้นๆเลยนะครับถ้าเกิดเอาว่า2เซกเตอร์นี้มาด้วยกันไปพร้อมกันเนี่ยก็460ห้ามหลุดนะครับก็ถ้าหลุด460ก็แสดงว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็จะหลุด 6,000 ด้วยประมาณนี้นะถ้ามองว่ามันเชื่อมกันนะครับครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวเราแวะตอบคำถามจากผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงใครมีถามเข้ามาเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อที่เซกเตอร์คุณชัยพัฒน์ครับถามว่ารบกวนวิเคราะห์เซตปีนี้หน่อยมีความเห็นอย่างไรจากกราฟเทคนิคช่วงประกาศงบ Q2 มีโวลูมเทรดต่ำแต่รีบาวด์ขึ้นไปยืนเหนือ 1,550 จุดได้เพราะอยู่ในช่วงพักข่าวร้ายรับข่าวดีเรื่องงบ Q2 ถ้าเกิดว่าเรามองปลายปีเลยสิ้นปีนะในมุมพื้นฐานคุณมุมกราฟเทคนิคพี่จิมมองยังไงเอาแบบเซตปลายปีครึ่งปีหลังใช่ไหมมองครึ่งปีหลังสมมติว่าถ้าให้เดานะจริงๆผมบอกท่านผู้ชมก่อนนะ
คืออันนี้มันไกลโดยปกติเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยเราก็ต้องติดตามสถานการณ์ระหว่างทางเรื่อยๆโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงมุมมองกราฟเทคนิคอลเนี่ยปกติเราก็ต้องดูเรื่อยๆอ่ะเพราะว่าเวลารูปร่างเปลี่ยนอะไรเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีการคิดส่วนในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าตัวเลขระหว่างทางมันจะเป็นอย่างที่เราคาดการไว้นะมันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แต่ตอนเนี้ยด้วยข้อมูลที่เรามีปัจจุบันเนี้ยอ่ะมุมคุณพัดมุมพี่จิมนี่มุมจะพัดก่อนเลยครับพัดก่อนเลยคุณพัดก่อนเลยได้โอเคก็จริงๆต้องเรียกว่าเซตมันปีเนี้ยก็คงยังไงก็ต้องดีกว่าปีที่แล้วนะเพราะว่ามีเรื่องการเปิดเมืองด้วยมีเรื่องของแต่ว่าอาจจะมีแบบเศรษฐกิจชะลอช่วงปลายปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คงไม่ได้ชะลอมากนะเพราะเราก็ไม่ได้ฟื้นมามากเหมือนอเมริกายุโรปฟื้นเนี่ยนะครับฟื้นไม่มากก็เลยชะลอไม่มากก็จะทรงๆอยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็เลยไม่น่าลงลึกอ่ะมองแบบประมาณเนี้ยแล้วก็บับเบิ้ลบ้านเราอะไรมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นมีเทรดคริปโตเยอะหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ไปโยงกับสถาบันการเงินหรืออะไรยังไงนะครับคือจีนยังน่าห่วงภัยนะอสังหานี่แบบโอ้กังวลเยอะยุโรปก็เงินเฟ้อนะฮะนี่สูบเงินต้องมาไทยสิในมุมมองกราฟเทคนิคอลพี่จีมองยังไงในกราฟเทคนิคนะครับก็ผมยังคงพูดไว้ตามต้นเทปเหมือนเดิมนะครับว่าในการดีดขึ้นมารอบนี้เป็นครั้งแรกที่เราหวังได้นะครับเป็นความหวังที่เราหวังได้เพราะว่าในการย่อตัวแต่ละครั้งนะครับความสูงของเขาเนี่ยมันเตี้ยลงมาเรื่อยๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบครึ่งปีจริงๆนะครับที่ความสูงรอบนี้ชนะความสูงรอบที่ผ่านมานั้นโดยเฉลี่ยที่ข้อถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณก้าวบันไดได้สูงกว่าเพราะตามหลักทฤษฎีของดาวนะครับภาพมันจะลงได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมากกว่าขึ้นนี่มันเป็นครั้งแรกที่มันเริ่มเห็นการว่ามันเริ่มขึ้นมากกว่าเริ่มลงในช่วงนี้มันเริ่มต่อสู้กันมันเริ่มเห็นว่าเป็นการขึ้นมากกว่าเริ่มลงงั้นตรงนี้เป็นความหวังได้ก็แนวต้านประมาณสัก1,600นะครับบริเวณใกล้ๆกับตัวเส้นของตัวดาวเทนไลน์ตัวนี้นะครับแนวแรกประมาณสัก1,600ก่อนนะครับแล้วก็สำคัญสุดมากๆเลยนะครับโลมันอยู่ที่เดิม1,515ถ้าหลุด1,510เฮ้ย1,515ถ้าหลุดเลขนี้มานะครับก็แสดงว่า1,480 พันยังไงก็ต้องหลุด1,500แน่นอนถ้าหลุด1,055รอบเนี้ยนะครับ1,480นี่เป็นตัวเบาๆเลยนะครับงั้นก็ถือว่าเป็นการขึ้นแล้วมันไม่สำเร็จไงงั้นก็ถึงบอกว่าถ้าถามผมนะอีกครึ่งปีนะโดยถ้าผมมองจากหน้าตำแหน่งเนี้ยผมถือว่านี่เป็นความหวังที่น่าจับตาแล้วกันงั้นเราก็ต้องยึดตรงนี้เอาไว้ก่อนในล่าสุดที่มันเกิดขึ้นมาก่อนนะผมก็ต้องมองว่าแนวต้านถัดไปก็มาสัก1,580-1,600เป็นแถวบริเวณนี้ที่มองเอาไว้นะครับสำหรับยังไงก็ตามครับถ้าเจอกันรอบหน้าหลุด1,515ก็สิ่งที่เราพูดมาคือผิดไปหมดละนะครับประมาณนี้ครับถ้าเป็นมุมมองผมด้านฟันโฟนะผมให้คีย์สำคัญนี้ผมคิดว่าถ้าจากข้อมูลปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสที่ต่างชาติเนี่ยอาจจะซื้อหุ้นรีบาวรอบนี้แต่สุดท้ายจะขายเยอะกว่าเดิมเนื่องจากว่าตอนนี้เดือนที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยตราสารหนี้เนี่ยต่างชาติเริ่มกลายเป็นขายมากกว่าซื้อครั้งแรกแล้วนะครั้งที่แล้วที่เราคุยกันคราวนี้ตัวเลขที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยยังขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมันทำให้ค่าเงินบาทอ่อนแล้วตอนนี้คนที่ซื้อตราสารหนี้ไว้เนี่ยระยะสั้นหรือระยะยาวก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้กำไรคือเขาขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ทำให้ต่างชาติเริ่ม move เงินคราวนี้ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเราก็มาลุ้นท่องเที่ยวลุ้นบัญชีเดินสะพัดนะถ้าเกิดใครจะดูตรงนั้นไปส่วนในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าต่างชาติยังไม่ถอน position คือเรียกไงว่าปัจจุบันต่างชาติขายยังไงแต่ยังถือ long index future เป็นส่วนใหญ่โดยตลอดนะยังไม่ถึงขนาดว่าขายจนกระทั่งเป็นช็อตเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยทรงมันจะออกแนวถ้าเอาตรงๆถ้าจากข้อมูลปัจจุบันมองว่ามันเป็นไซด์เวย์ดาวถ้าทรงฟันโฟนะออกแนวซึมๆถ้าทรงฟันโฟนะครับแต่ถ้าจากทรงฟันโฟนะแต่ถ้าเกิดระหว่างทางเกิดท่องเที่ยวเกิดดีประเทศไทยเกิดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยแล้วต่างชาติเปลี่ยนใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีส่วนถ้าถามว่ากองทุนภายในประเทศเนี่ยเขาควรจะพยุงเซตแถวๆไหนคือถ้าเราดูเครื่องมือของ eFin เนี่ยกองทุนเนี่ยซื้อเนี่ยต้นทุนเซตเนี่ยมองเป็นหุ้นตัวเดียวอยู่ที่ประมาณสัก 1,510 กว่าจุดเพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนเนี้ยกองทุนน่ะไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อนะต้องพูดตรงๆเลยเพราะว่าเขาได้กำไรเขาจะทำ window dressing เนี่ยเขาควรจะทำตอนที่ดัชนีต่ำกว่า1,516จุด
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าต่ำกว่า 1,516 จุดเนี่ยค่อยมีนัยยะว่ากองทุนอยากจะทำ window dressing สมมติเหมือนสมัยก่อนเวลาสิ้นไตรมาสอยากจะให้มันดูดีนะก็คิดว่าน่าจะไปลุกอย่างนั้นแต่ถ้าตอนเนี้ยโดยโมเมนตัมเนี่ยยังไม่เห็นนะแต่เดี๋ยวเราดูข้อมูลนิดนึงแต่ว่าโดยกราฟเทคนิคอลหรือโดยฟันโฟเนี่ยตอนนี้ก็เห็นด้วยกับกราฟเทคนิคอลเนี่ยผมก็เชื่อว่ารีบาวแล้วก็ลุ้นว่ารีบาวไปให้ไกลที่สุดนะส่วนในด้านฟันดัมเบลท์ก็ลุ้นให้ผลประกอบการไตรมาส2ออกแล้ว PE ต่ำคือตอนนี้ PE มันสัก18นิดๆแหละแล้วเราลุ้นว่าพอ Q2 PE มันต่ำกว่า17ลงไปมันจะยิ่งดูดีอ่ะเราก็เอาใจช่วยให้ตรงนั้นมันดีแล้วกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นแบบฟันโฟนะเฉพาะฟันโฟเท่าที่มีคราวนี้เราไปถามต่ออีก2เซกเตอร์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามคําถามต่อนะใครมีคําถามถามมาได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับคราวนี้ถามอีก2เซกเตอร์เมื่อกี้เราพูดอิเล็กทรอนิกส์แล้วเราพูดออโต้แล้วคราวนี้เราอยากรู้อีก2กลุ่มส่งออกเหมือนกันอยากรู้เกษตรครับอกรีกับฟู้ดครับครับโอ้จริงๆอกรีเนี่ยนะครับอกรีก็ถ้าเกิดตัวราคาคือตอนนี้เราเริ่มเห็นราคาข้าวโพดราคาถั่วเหลืองเริ่มลงแล้วนะครับลงแล้วใช่ไหมจากผู้ใช้งานจริงเริ่มลงมาหน่อยๆแล้วนะฮะคือแต่ว่าตลาดโลกเขาก็ลงมาก่อนหน้าแล้วล่ะนะครับทีนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งราคาหมูราคาไก่ก็จะเริ่มลงแล้วฮะนะครับตัวกำไรที่พีก็อาจจะเริ่มมีการดรอปลงนะฮะโอเคก็ต้องแต่ว่าพอมาเป็นฟู้ดเนี่ยนะครับก็จริงถือว่าถ้าเป็นฟู้ดที่เป็นร้านอาหารเนี่ยถ้าเกิดราคาพวกไอ้วัตถุดิบหมูไก่มันลงเนี่ยเดี๋ยวกำไรก็จะเริ่มมาแล้วนะเพราะว่าราคาหน้าร้านก็ขึ้นไปรอแล้วนะฮะขอแค่วัตถุดิบลงมาแค่นั้นแหละนะครับชีวิตท่านก็จะเริ่มสดใสแล้วก็มันจะมีฟู้ดแบบที่เป็นแปรรูปนะครับแปรรูปด้วยส่งออกด้วยอันนี้ยิ่งดีเลยนะครับเพราะว่าค่าเงินเราอ่อนเนาะการส่งออกก็จะค่อนข้างดีนะครับดีขึ้นไปอีกโอเคก็ถือว่าหุ้นส่งออกนะฮะก็เป็นประเด็นที่ใช้ได้นะครับดีฮะโดยรวมดีแต่ก็ระวังราคาคอมโมหน่อยแค่นั้นเองนะครับถือว่าได้รับผลประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนไปด้วยเนาะพวกผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกนะฮะออกนะสำหรับใครที่ส่งออกเนาะพี่จิมครับกราฟเทคนิคอลครับสำหรับ2เซกเตอร์นี้อกรีก่อนเลยครับดูอกรีนี่ดูแบบเละเลยนะฮะครับเละหนักเลยนะครับหนักกว่าเซตอีกนะครับลงมาก่อนแล้วก็ยังลงเรื่อยๆถ้าพูดกับเทียบกับเซตแล้วเซตยังแข็งแรงกว่าอกรีเยอะเลยนะครับนะยังคงเป็นไซด์เวย์ดาวน์แล้วแทบจะแบบการฟื้นตัวของเขาก็แทบจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เลยนะครับงั้นอังกฤษนะครับถ้าจะให้ดีนะครับต้องกลับขึ้นมายืนสูงกว่าประมาณสัก270ในอินเด็กซ์ของเขานะในเซกเตอร์เนี้ยนะครับเพื่อที่จะเกิดสัญญาณกลับตัวแบบจริงจังสักครั้งหนึ่งนะครับนะก็แนวรับสำคัญรอบที่ผ่านมาก็หลุดอีกนะครับนะหวังว่าจะไม่ลงมาที่แนวรับหลักตรงนี้นะเอาแค่นี้ก็พอเพราะว่าถ้าเกิดตลาดมันฟื้นจริงมันก็ควรจะต้องฟื้นตามไปด้วยนะครับงั้นควรจะต้องเห็นอังกฤษขึ้นมาสูงกว่า270ให้ได้นะครับส่วนฟู้ดนะครับฟู้ดเองก็บนแนวรับหลักเลยอันนี้น่าสนใจถ้าเป็นอังกฤษเมื่อกี้นี่หลุดไปแล้วนะครับหลุดลงมาแล้วนะครับแล้วกำลังนิ่งๆอยู่แต่ว่าฟู้ดนะครับอยู่บนแนวรับหลักสำคัญที่ในรอบหลายปีเลยนะครับตรงนี้เป็นแนวรับที่เคยรับเอาไว้อยู่มาตลอดนะ12,700ถึง12,300นะครับเป็นอินเด็กซ์ของเขานะตรงนี้นะครับก็ลองพิจารณาด้วยกันเป็นจุดหมุนสำคัญถ้ารับอยู่ก็โอเคได้คำใหญ่ถ้ารับไม่อยู่ก็เลือกแค่ตรงบริเวณนี้นะครับโลเดิมที่เคยทำไว้เนาะ12,300ครับนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราแวะตอบคำถามทางบ้านสักนิดนึงครับว่าคุณณัฐฐานะครับบอกว่าถามหุ้นวันครับราคาลงมาใกล้ IPO แล้วสามารถเก็บสะสมได้ไหมคุณพัดครับหุ้นวันครับไม่ค่อย okay. ผมไม่ได้ดูงบไม่ได้ดูอะไรเขาเลยไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็คือจะเป็นพวกทำคอนเทนต์ครับพี่ไปทำคอนเทนต์ส่งหุ้นวันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็โอ้ทำไมราคามันลงเงินขนาดนี้คือราคาลงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมันจะเป็นช่วงกังวลโควิดบ้างอะไรบ้างกลัวว่าค่าโฆษณาไม่เข้าครับแต่ว่าจริงๆเขาก็พยายามไปทางสื่อออนไลน์มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆกำไรไตรมาส1ก็ยังถือว่ามีการเติบโตได้อยู่นะครับใช่แต่เหมือนเขาไม่เล่นกันนะ PE ลงมา25เท่าเองนะงบก็ไม่แย่นะพี่งบก็ไม่แย่ใช่แต่ว่า
คือผมว่าเป็นเรื่องของการกังวลเรื่องโควิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรกังวลเรื่องของเม็ดเงินโฆษณาผมว่านะนะครับประมาณนี้ถ้าโดยกราฟเทคนิคอลพี่จิมมองยังไงครับอาจจะต้องรอก่อนถ้าดูทรงหรือน้องวันนะครับผมชอบเรียกคุณเลยว่าน้องวันนีนะฮะก็ชื่อเหมือนตัวละครในวันนั้นก็ดีนะทำละครด้วยดีนะอ่ะน้องวันก็ลงมาที่แนวรับวันที่เปิดตลาดมาเลยนะครับหุ้น IPO ก็อย่าทำโลใหม่นะไม่งั้นมันจะรู้สึกเสียทรงไปเยอะเลยการเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยทำโลต่ำลงนะครับงั้นก็แนวรับตัวนี้คือสุดท้ายละที่เราจะเห็นได้ว่าเขาเคยทำโลไว้ต่ำสุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็9.25 บาท ถึง 8.70 บาทนะครับมันก็ถามว่ารับดีไหมครับก็ต้องถ้ารับดีมันก็ต้องดูในเชิงฟันดาเมนทัลว่ากำไรเขาดีด้วยนะกำไรเขาไม่ได้ขี้เหร่นะดูนะครับโตขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแต่เป็นเพราะคนละกังวลไปเองไม่เล่นเองนะครับก็สุดท้ายก็8.70 บาท กับ 9.25 บาทเป็นแนวรับสำคัญในรอบนี้สำหรับหุ้นวันนะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราแวะอ่านคอมเมนต์ทางบ้านสักหนึ่งคุณฟิชเชอร์เกิร์ลครับข้าวโพดมันสำปะหลังนี่กำลังลงโรงงานผมตอนนี้ใช้อยู่ครับอันนี้จากผู้ใช้งานจริงแต่ว่าที่ยังไม่ลงคือยางพาราแต่ว่าเจอเพื่อนแล้วเจอเพื่อนแล้วแล้วก็เจอเพื่อนใช้ติดเดียวกันผู้ใช้จริงผู้ใช้จริงกับหลังนี้น่าจะเป็นพวกอาหารสัตว์แน่เลยแต่บอกว่าจริงๆแล้วราคาเกษตรเนี่ยขึ้นก็จริงแต่ว่าตามราคาตลาดโลกแล้วแต่ว่าราคาที่เกษตรกรได้ยังไม่เท่ากับเงินเฟ้อก็คือเรียกง่ายว่าราคาโลกมันเพิ่งปีแต่เกษตรกรในประเทศไทยยังไม่ได้ขายแพงได้ขนาดนั้นจริงอะนะใจเข้าใจแล้วก็มีถามคุณวีระพงศ์ผมไม่มั่นใจอันเนี้ยถามว่าค่า FT ไฟฟ้าเนี่ยปรับขึ้นเท่าไหร่ครับคุณพัดจำได้ไหมเดี๋ยวกดดูแป๊บหนึ่งนะฮะมีข่าวมันเด้งหน้าจอพอดีนะฮะคือตอนเนี้ยเขากำลังมาในเรื่องของรอบนี้จะเป็นเรื่องของเดือน9ถึงเดือน12ก็ต้องเรียกว่าคือถ้าเป็นงวดที่1เนี่ยก็คือจัดเก็บ 1.39 งวดที่2ถึงสิงหาก็ขึ้นมา24สตางค์แล้วก็งวดต่อไปเนี่ยก็น่าจะขึ้นอีกนะครับน่าจะขึ้นอีกก็จะขึ้น 5-6 บาทกันเลยนะฮะเยอะนะต้องเรียกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยนะครับอุ้ยตายละฮัลโหลได้ยินครับยังอยู่นะครับโอเคได้ยินนะยังอยู่นะโอเคก็ต้องเรียกว่าแต่ผมเข้าไปดูงบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาด้วยนะกลายเป็นว่ารายได้กับต้นทุนเนี่ยรับรู้ตามราคาก๊าซเลยก๊าซมาเท่าไหร่บวกขึ้นไปเลยแต่ว่าจริงๆในรูปของเงินสดไม่มีเขาเพราะว่าเนี่ยพอมันค้างๆอยู่ประมาณเกือบแสนล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นค่าไฟเนี่ยไม่มีการพัดเอาไปว่าอย่างนี้คือเราค้างแสนล้านอ่ะถ้าเราไม่ขึ้นค่าไฟอ่ะเราก็ไม่มีเงินมาจ่ายตรงนี้เอางี้ดีกว่าให้ประชาชนเข้าใจใช่ไหมเราค้างอยู่แสนล้านเนาะแต่มันมักจะขึ้นตอนจังหวะที่แปลกๆนะอาจารย์สมมติว่าใช่ EV อย่างเงี้ย EV กำลังมาเงี้ยคนจะเปลี่ยนอ่ะสกัดมาหน่อยขึ้นค่าไฟมาสักหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคงไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนกับว่าจะค่าไฟถูกก็ไม่ถูกจริงอะนะเราต้องเข้าใจก่อนพอดีประเทศไทยเนี่ยก็ยังใช้พวกเนี่ยแก๊สธรรมชาติใช้น้ำมันในการผลิตไฟฟ้าอยู่เยอะเอางี้ดีกว่าสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาต้นทุนพลังงานน้ำมันแก๊สธรรมชาติถ่านหินปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าค่าไฟมันจะเท่าเดิมนะต้องบอกให้ทางบ้านเข้าใจตรงมันก็แบบว่ายังได้รับผลกระทบอยู่บ้างนี่ไงโดนมีคนแซวมาแล้วมันพูดไม่ได้ว่าจันพัฒน์เนี่ยโดนเรื่องค่าไฟแล้วไปพูดเรื่องค่าไฟไม่ดีโดนตัดเลยเนี่ยเขามาตัดไฟหน้าบ้านไปแล้วหนึ่งโอเคมันเรื่องห้ามพูดบอกแล้วอย่าพูดโดนเลยทีเดียวนะจากการไฟฟ้าโดยตรงอ่ะในระหว่างนี้เดี๋ยวเราตอบเขาเดี๋ยวเราไปที่หุ้นต่อไปเลยก่อนดีกว่าใช่ป่ะรออาจารย์นะครับเดี๋ยวเราไปที่กราฟเทคนิคอลสักนิดหนึ่งจริงๆอยากจะถามมุมกราฟเทคนิคอลของหุ้นกลุ่มแบงก์กับฟินแล้วก็อินชัวรันครับครับสามกลุ่มนี้เซกเตอร์ใช่ไหมครับใช่ใช่เซกเตอร์
ก็คืออันนี้เราเจาะเกี่ยวกับพวกการเงินเลยนะก็คือมีกลุ่มธนาคารนะครับแบงค์นะครับแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์อ่ะพวกปล่อยกู้ที่ไม่ใช่ธนาคารนะเป็นสถาบันการเงินฟินแล้วก็อินชัวอินชัวรันสักนิดหนึ่งนะครับแต่ในระหว่างนี้นะครับที่รอคุณพัดเข้ามาใหม่ผมอัปเดตผู้ชมทางบ้านรอพี่จิมตีกราฟ3กราฟครับเรื่องจริงเราหัวข้อรอบนี้เรามองกันว่าโอเคช่วงเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยเซกเตอร์ไหนมันโอเคอยู่บ้างนะครับจากที่เราไล่มาทีละเซกเตอร์เนี่ยเราเห็นจริงๆที่รีบาวแล้วดูดีเนี่ยมีอิเล็กทรอนิกส์ออโต้เนี่ยเหมือนจะผูกกันแต่ยังไม่มาเท่าไหร่ส่วนในกลุ่มที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับพวกท่องเที่ยวอะไรไอ้พวกเนี้ยก็คือกราฟก็ทรงๆอ่ะนะครับแต่ว่ากลุ่มโรงพยาบาลโอเคมาแล้วคอมแล้วคอมหายคอมเออร์เลอร์ไปเลยฮะแล้วเลยอ่ะว่าอาจารย์พัดไปพูดเรื่องที่ไม่ควรจะพูดนะครับผมเข้าไฟอ่ะครับผมเข้าไฟขึ้นเนี่ยตัดมาตัดไฟหน้าบ้านอาจารย์แต่พอพูดครับไปปุ๊บมันตัดไฟเลยพี่โอ้โหพี่ทีมบดีเลยพี่พัดเลยกำลังจะถาม3เซกเตอร์ครับว่าเป็นยังไงบ้างในมองปัจจัยพื้นฐานก็คือกลุ่มธนาคารกลุ่มอันไหนบ้างครับผมแล้วก็กลุ่มประกันครับขอ3กลุ่มเลยคุณพัดมีอะไรบ้างนะพี่มีประกันแล้วก็อีก2อันเป็นธนาคารกับไฟแนนซ์ครับเอาธนาคารไฟแนนซ์แล้วก็ประกันเนาะใช่โอเคธนาคารงบเพิ่งออกมาหมดเลยพี่กลายเป็นว่าสินเชื่อเนี่ยไตรมาส1ยังเติบโตดีอยู่นะครับก็รายได้ดอกเบี้ยก็ยังเติบโตแต่ว่าที่ดรอปลงเหมือนกันทุกธนาคารเลยก็คือพวกรายได้อื่นพวกค่าธรรมเนียมอะไรอย่างเงี้ยลงทุกแบงค์เลยพี่นะครับแล้วก็กำไรปกติยังพอไปได้นะครับเกือบทุกแบงค์เหมือนกันแต่ว่าที่เราเห็นกำไรเพิ่มขึ้น YoY มาเยอะๆเนี่ยเพราะว่าตั้งสำรองลดลงฮะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนหน้านะปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นภาพของธนาคารเนี่ยค่อนข้างกังวลเรื่องของสินเชื่อนะครับโดยการเขาก็เลยตั้งสำรองเยอะขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านะครับโอเคก็ถือว่าแบงก์บ้านเรางบไม่แย่นะครับสินเชื่อยังเติบโตได้อยู่ไม่น่าห่วงอะไรมากนะครับแล้วก็อย่าง SCB ที่ลงมาหนักๆเนี่ยเพราะว่าเขากังวลว่าจะขาดทุนเรื่องบิตคอยเยอะนะฮะแต่งบออกมาก็ไม่มีอะไรนะครับราคาก็เลยเด้งขยับขึ้นมาส่วนไฟแนนซ์เนี่ยเซนติเมนต์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้ว่าสินเชื่อจะโตเกือบหมดนะครับแต่เซนติเมนต์ไม่ดีนะครับเพราะว่าคนไปกลัวเรื่องของแบงก์ชาติเนี่ยจะเข้ามาควบคุมเยอะนะครับพอควบคุมมากก็ไอ้กำไรอาจจะไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีประกาศควบคุมเรื่องของส่วนต่างดอกเบี้ยอะไรพวกนี้ตอนไหนนะครับส่วนประกันเนี่ยเป็นขาขึ้นมาสักพักนึงแล้วโดยเฉพาะประกันชีวิตนะครับเนื่องจากตัวดอกเบี้ยเนี่ยเขาเก่งว่ามันน่าจะเป็นขาขึ้นนะพวกประกันก็จะเริ่มได้ประโยชน์นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเริ่มดรอปลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังกลุ่มนี้นิดหนึ่งนะครับแต่เบี้ยรับก็เห็นยังโตอยู่นะครับแล้วก็บริษัทประกันที่รับพวกโควิดนะฮะก็เจ๊งไปหมดแล้วนะก็ไม่ต้องกังวลแล้วประมาณนี้ฮะหายไปเรียบร้อยฮะก็หายไปเรียบร้อยฮะก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับประมาณนี้ดูมุมกราฟเทคนิคอลสักหน่อยครับโอเคครับผมในมุมของกราฟสักนิดนะครับหุ้นกลุ่มแบงก์เองนะครับก็น่าจับตานะครับตรงที่ว่าแนวรับของเขานะครับลงมาถึงแนวรับที่มีระยะนะครับสำคัญพอดีเลยตรงตำแหน่งที่มันพร้อมได้พอจะบอกได้ว่าเฮ้ยแนวของการจบรอบการพักฐานเนี่ยตรงบริเวณนี้ได้เพราะว่าจุดต้นรอบของไซเคิลของเขาอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับในการจุดพุนับ1 2 3 4 5เนาะแล้วการที่เขาย่อลงมาทำเวฟ ABC นะครับโลนี้ไม่ต่ำกว่าโลนี้นะครับงั้นถ้าคุณเห็นแบงค์รอบนี้ RSI กลับมาโอเวอร์บอทเมื่อไหร่นะครับแปลว่าการฟื้นตัวรอบนี้ของแบงค์จะกลับมาจริงจังรอบนึงนะถือว่าเป็นการยกโลสูงขึ้นกว่าคราวที่แล้วแม้ว่าจะแม้ทำโลลงมาเกือบเท่าเดิมเลยนะแต่ว่าก็ไม่ต่ำโลลงนั้นก็จับตาซิสเตอร์นี้ดีครับเห็นว่าอาจารย์เมธบอกว่า NVDR เริ่มมาเข้าเก็บแบงค์รอบนี้งั้นถ้าโอเวอร์บอทได้อันนี้
น่าสนใจมากๆสำหรับกลุ่มแบงก์เพราะฟื้นตัวบนบริเวณแนวรับที่มีระยะพอดีนะสำหรับเซกเตอร์นี้นะครับไฟแนนเชียลก็เช่นเดียวกันครับเป็นอะไรที่ปาฏิหาริย์นะครับสองเซกเตอร์นี้ดันมาถึงแนวรับที่มีระยะพอดีแล้วก็ฟื้นตัวพร้อมๆกันพอดีที่แนวรับหลักด้วยนะครับงั้นอารมณ์เดียวกันนะครับแบงก์มาไฟแนนเชียลก็มาด้วยนะครับนะทั้งตัวที่เป็นแบงก์แล้วก็ทางแบงก์ด้วยนะงั้นก็สองเซกเตอร์นี้มาหน้าตาเหมือนกันเป๊ะนะครับฟื้นเหมือนกันลงเหมือนกันนะครับอ่ะก็ไปดูว่าจะสำเร็จไหมงั้นถ้าสองเซกเตอร์นี้รีเลทกันนะครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งโอ้บอสก็เป็นไปได้ว่าอีกคนหนึ่งจะตามมาในไม่ช้าเหมือนกันด้วยนะครับสำหรับfinancial กับแบงค์นะครับลองจับตาดู2อันนี้นะครับส่วนตัว insurance นะครับ insurance ถ้าเทียบกับ2อันนี้แล้วยังเทียบ2อันก่อนหน้านะครับจะสู้ไม่ได้นะแต่เพียงแต่ว่าความน่าสนใจของ insurance ก็คือว่ามันอยู่บริเวณแนวรับที่มีนัยยะพอดีนะครับจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยคุณพร้อมจะไปต่อมั้ยหรือคุณจะลงต่ออีกนะครับงั้นแนวรับเนี่ยนะครับสำคัญมากๆนะก็13,400นะครับเป็นแนวรับหลักรอบนี้ของตัว insurance ว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งนะครับคุณฟิชเชอร์เกิลนะครับขอถามคำถามว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะ 1-2 ปีแบบอิงผลประกอบการเนี่ยตอนเนี้ยถือหุ้น 60% ถือว่าโอเคไหมที่ถามความคิดเห็นแต่น่าจะถามคุณพัทเพราะว่าเขาบอกว่าอิงพื้นฐานผลประกอบการจริงๆแล้วผลประกอบการของอุตสาหกรรมไทยเนี่ยหรือ 1-2 ปีเนี่ยมองยังไงจริงก็ยัง 1-2 ปีนี้ก็ยังพอไปได้นะก็ไม่ได้ถือว่าย่ำแย่อะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้โตเหมือนอย่างที่เราคาดหวังตอนแรกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเขาก็ชะลอกันไปด้วยเนาะนะครับหุ้นก็อาจจะไม่ค่อยติ่งเท่าไหร่นักนะแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกมันฟื้นขึ้นมาพร้อมๆกันนะคราวนี้แหละนั่งนับเงินกันไม่ทันแน่พี่ใช่แต่ตอนนี้60-40เนี่ยแปลว่าดูแล้วน่าจะค่อนข้างกังวลเหมาะกับการใช้ช่วงกังวลแบบเนี้ยแต่ถ้ามันคลายกังวลก็ต้องขวดจัดเต็มอ่ะพี่ต้องดูสถานการณ์อีกทีนะครับต้องดูสถานการณ์ทีนึงประมาณนะครับโอเคคราวนี้ถ้าต่อมาครับคำถามช่วงสุดท้ายแล้วอันนี้ตอบทางบ้านแล้วคราวนี้เราถามที่เป็นประเด็นก่อนอย่างแรกเราขอถามหุ้นดูทูกับ Dtac สักนิดนึงนะครับครับทูกับ Dtac นะครับก็มีข่าววันก่อนมากนะครับจริงๆก็คือทางกสทช.ก็ยังไม่ได้ประกาศอะไรนะว่าห้ามไม่ให้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูว่าตลาดสนใจกันไปก่อนแล้วก็ทั้ง Dtac True ก็ออกมาประกาศข่าวในเซตนะว่ายังไม่ได้รับรายงานอะไรนะครับใช่ก็ไม่น่าตกใจนะครับแต่ว่าถ้ารวมกันหลายๆบทวิเคราะห์เขาจะมองว่า True กับ Dtac เนี่ยรวมร่างกันแล้วจะดีขึ้นเพราะว่าการแข่งขันมันน้อยลงนะครับ True ก็สินทรัพย์แย่ๆเนาะจะมารวมๆกันชีวิตก็น่าจะโอเคประมาณนี้ครับก็ลุ้นอีกนะครับว่าจะรวมได้หรือว่ารวมไม่ได้นะครับประมาณนี้ไม่น่าตกใจคุณพัฒน์มองว่ายังไงก็รวมได้อยู่แล้วไหมคุณพัฒน์คิดว่ารวมได้กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าสัก60-70ต้องมีนะ60-70% นะมีโอกาสรวมสำเร็จคิดว่ารัฐไม่น่าห้ามเขาคุยกันมาก่อนแล้วแหละนะครับก่อนที่จะแบบมีดีลจบลงแต่ก็ต้องตัดไปอย่างแจ้งพัดชอบพูดอะไรไม่ถึงศึกษาเงื่อนไขทางกฎหมายอ๋อไม่ใช่แบบว่าตายนั่นตายนี่ไม่ใช่ไหมก็คุยกันมาแล้วที่พูดคุยกันมาแล้วคุยกับทนายมาแล้วว่าอะไรยังไงใช่อ๋อโอเคมาดูกราฟเทคนิคอลสักนิดนึงครับสองตัวนี้นะหุ้นทรูนะครับหุ้นทรูเองก็ต้องบอกก่อนเลยว่าวันที่ลงมาแรงๆนะครับก็กราฟไม่ได้เป๋นะกราฟไม่ได้เป๋นะครับเขายังประคองอยู่ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในมุมกราฟครับชนิดข้อนี้ยังโอเคยังคงใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเราดูแรงซื้อแรงขายครับนี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าแรงซื้อแรงขายในวันนั้นดูบาลานซ์ดูใกล้กันมากครับพูดง่ายคือขายเท่าไหร่มีคนพร้อมซื้อกลับ
ท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าเป็นการเหย่าให้นักลงทุนรายย่อยแพนิคหรือเปล่าเพราะว่าแรงซื้อมันกลับเข้ามาใกล้ๆกับแรงขายผมถือว่าอย่างเงี้ยน่าสนใจน่าจับตาเพราะว่าที่นี่จะเป็นแท่งสำคัญในการที่จะบอกเลยว่าข่าวทรูกับดีแทคลวงหรือไม่ลวงเนี่ยคุณดูไฮนี้กับโลเนี้ยได้เลยครับเป็นจุดหมุนสำคัญเลยเอาแค่แท่งนี้แท่งเดียวเลยแท่งมาเธอร์บาร์แท่งเนี้ยเบรกด้านบนได้แสดงว่าทรูกับดีแทคสำเร็จแน่นอนถ้าเบรกลงด้านล่างอันนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติเพราะว่าวอลุ่มวันนี้มันเกิดการค่อนข้างแข็งแรงแข็งขันนะงั้นทูก็ยึดโลกับไฮนี้เลยครับง่ายๆเลยดูจุดหมุนที่แท่งนี้แท่งเดียวเลยนะครับในการปรับเมินเลยว่าเอาไงนะโลก็เท่าไหร่ล่ะ426ไฮก็ประมาณสัก5บาทดีแทคล่ะคุณดีแทคเองก็อารมณ์คล้ายๆกันนะครับเหมือนทูเลยนะครับนะแต่เพียงว่าดีแทคเองเนี่ยก็ไปชนแนวต้านสำคัญพอดีนะครับก็เลยเป๋ไปนะครับไม่คือมันหลุดแนวรับลงมาเนาะมันจะกลายเป็นแนวต้านเนาะงั้นในวันที่ทูทะลุด้านบนดีแท็กก็ต้องทะลุด้านบนอยู่แล้วเพราะมันเป็นไฮพอดีอ่ะงั้นดีแท็กก็สักสิบแปดบาทนะครับก็แสดงว่าเอาจริงนะนะครับสำหรับตัวนี้นะเหมือนกันครับดีแท็กทะลุ48บาทได้ทูก็ทะลุ5บาทได้เหมือนกันมันทรงกราฟเดียวกันครับแค่นี้เลยครับการประเมินเนาะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับแล้วก็มีคุณปาร์คถามเข้ามาผมตอบแทนเลยแล้วกันนะครับถามว่า BBL ปันผลระหว่างการประมาณเท่าไหร่ครับผมคิดว่าน่าจะแถวๆบาท1ถึง2บาทคือปกติแล้วเดือน9เนี่ยเขาเคยปันผลบาท1แล้วเขาก็งดไปเพราะว่าช่วงโควิดอะไรครับแล้วกำไรเขาเนี่ยกลับมาถ้ากำไรเขาเท่ากับแต่ก่อนเนี่ยก่อนเกิดโควิดเนี่ยเขาจะปันผลระหว่างประมาณ2บาทครับช่วงเดือน9ก็เลยแต่ว่ากำไรเขายังไม่เท่าเดิมนะผมก็เลยคิดว่าเลนส์มันจะอยู่มากกว่า1บาทแต่ไม่ถึง2บาทอ่ะเดี๋ยวไปลุ้นเอาบาทถึง2นะครับจะได้ช็อตสั้นๆคราวนี้ช่วงปิดท้ายสำหรับเดือนนี้เป็นเดือนที่เราลุ้นรีบาวแล้วเซตยังอยู่ในแนวโน้มขาลงของกราฟวีคอยู่อาจารย์แต่ละคนมีเรื่องอะไรที่จะเตือนนักลงทุนไหมทิ้งท้ายก่อนเราเจอกันเดือนหน้าว่ารีบาวจริงไหมครับคุณพัฒน์ก่อนเลยพื้นฐานก่อนเลยเอาจริงก็คือเดือนนี้จะเป็นเดือนจุดเปลี่ยนครับพี่เดี๋ยวรอดูตัวเลขเงินเฟ้ออะไรว่ามันจะลงไม่ลงอะไรยังไงนะแต่ว่าตลาดเนี่ยต้องเรียกว่าแทงขาลงมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับตอนนี้แหละว่าเงินเฟ้อมันจะลดลงไหมหรือว่าเศรษฐกิจจะเป็นรีเซชชันแบบไหนแค่ชะลอเฉยๆหรือว่าถ้าชะลอไม่มากไม่มีพอสบู่แต่ก็จะค่อยๆกระดิบขึ้นมาได้แต่ถ้าชะลอหนักก็อาจจะหลุดลงไปเลยก็ได้นะฮะก็ระวังสองขาแค่นั้นเองนะครับใช่คือเด้งแต่ว่าให้ระมัดระวังอ่ะประมาณนี้อ่ะพี่จิมครับครับผมก็ด้วยความที่อาจารย์ครับบอกว่ามันเป็นช่วงจุดเปลี่ยนเนาะงั้นในเทคนิคเราก็เหมือนกันครับไม่ว่าจะด้วยหัวแล้วก็ตามครับเรายอมรับเรื่องการทำโลใหม่ไม่ได้นั่นคือ1,915นะครับแต่ว่าต้องพูดในมุมในเชิงบวกด้วยว่านี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบครึ่งปีเหมือนกันที่คุณสามารถเด้งขึ้นมาได้สูงเกินความสูงของเดิมคราวที่แล้วนะครับซึ่งลักษณะของการเด้งแบบต้มกบอ่ะมันจะทำไฮสูงขึ้นไม่ได้งั้นเป็นความหวังแรกที่มองว่าตลาดจะเบรกได้งั้นไม่ว่าจะด้วยผลอะไรก็ตาม1515เป็นอะไรที่เรายอมรับไม่ได้ตรงนี้นะงั้นเดือนหน้าหวังว่าจะไม่ได้เห็นต่ำกว่า1515กันนะโอเคครับผมแค่นี้เลยนะครับยึดโลเดิมไว้เลยนะครับโอเคในมุมผมฟันโฟก็ถ้าผมจะบอกก็คือเหมือนที่คุณพัดพูดครับก็คืออยากให้เราเผื่อใจ2ทางไว้เสมอนะโดยธรรมชาติถ้าเรามองเห็นทั้ง2ทางเสร็จแล้วเราเวทน้ำหนักทั้ง2ทางแล้วเรารู้สึกว่าเรารับกับความเสี่ยงมันได้ถ้าเราตัดสินใจแล้วผมก็คิดว่าน่าจะโอเคจุดที่อยากให้ ติดตามนะครับอยากให้สรุปสักนิดนึงพอดีเลยนะถ้าสรุปนะครับจากที่เราคุยกันมาว่าเซกเตอร์ไหนที่ยังคิดว่าพอไปได้บ้างตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยนะครับถ้าเราดูทั้งมองกราฟเทคนิคแล้วผลประกอบการน่ะนะครับมันจะมีอยู่ที่1เลยก็คือถ้าเราดูทรงเนี่ยมีอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างเมื่อกี้ที่เราดูนะแน่นอนแล้วเนี่ยส่วนกลุ่มที่ PE ต่ำแล้วแล้วก็กลุ่มที่ PE ต่ำแล้วก็กราฟเทคนิคเริ่มรีบาวก็จะเป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มไฟแนนซ์เมื่อกี้ที่เราพูดกันนะครับกลุ่มนี้ส่วนกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมันคือในเชิงพื้นฐานที่คุณพัชพูดเนี่ยก็คือว่าเขาปกติอ่ะแต่โดยกราฟเทคนิคอ่ะพี่จิมมองว่าเขาลงแย่กว่าเซตอ่ะยังเหมือนกับว่าเรารอก่อนดีกว่าแต่ว่าในกลุ่มที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวต่างชาติมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็เริ่มทรงๆนะส่วนใหญ่ทรงๆแต่ว่าโดยพื้นฐานเนี่ยก็ไม่ได้แย่อะไร
่างที่คุณพัฒน์พูดส่วนกลุ่มพยาบาลเนี่ยคุณพัฒน์ให้แบ่งเป็น2ส่วนมันจะมีโรงพยาบาลที่ได้รับผลประโยชน์จากโรคระบาดอย่างโควิดเนี่ยพวกประกันสังคมพวกเนี้ยให้คิดว่ามันน่าจะผ่านจุดพีคสุดไปแล้วอันนี้ที่คุณพัฒน์ได้เตือนส่วนในกราฟที่เราดูเป็นเซกเตอร์เนี่ยน่าจะได้รับอิทธิพลจากโรงพยาบาลกรุงเทพกับบำรุงราษฎร์ที่มันอิงต่างชาติเข้ามาเที่ยวแล้วเอ็นวีดีอาร์สะสมยาวๆอ่ะกลุ่มนั้นน่ะมันก็ยังได้ประโยชน์อยู่เอางี้ดีกว่านะครับส่วนพวกกลุ่มส่งออกจริงที่ดูกราฟเทคนิคอลเมื่อกี้พวกเกษตรอย่างเงี้ยก็ดูทรงแล้วยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าพี่จิมก็คือว่ามันลงอ่ะส่วนคุณพันธ์ก็บอกให้ระวังเหมือนกันนะครับโดยพื้นฐานเพราะฉะนั้นส่วนเรื่อง กลุ่มอีกอันนึงที่อาจจะได้ประโยชน์เกี่ยวกับคอมโมดิตี้ก็คือถ้าเป็นโดยพื้นฐานคุณพันธ์มองว่ากลุ่มต้นน้ำน่าจะผ่านอาจจะผ่านจุดพีคไปแล้วว่าราคาคอมโมดิตี้ลงแล้วแต่ว่าถ้าคอมโมดิตี้ลงอ่ะกลุ่มพวกกลางน้ำน่าจะได้ประโยชน์อย่างบีโตนะครับน่าจะได้ประโยชน์โดยทรงโดยรวมนะภาพรวมประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ยังไงขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามกันนะครับยังไงพวกเราอาจารย์ดิฟินสกูลนะครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ครับเดือนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ